จัดติดไม้แล้วเนาะไม้ผมอ่ะยังไม่ได้ปิดเด้อเอาละครับจะเริ่มแล้วนะครับผมนิมนต์ครับรายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงเนนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวริหารเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมหรือ In Doubt The Audienceประจำวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2567หรือ2024วันนี้ก็นะมี FC ตัวจริงเข้ามารออยู่แล้วก็คือสามเณรน้อยวัดป่าแดงครับผมนมัสการครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้กับผมมีปัญหามากมายไก่กองปัญหาอย่างน่าจะว่าไม่วันไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันกับท่านเดชพระคุณหลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูปริยัติยานุสักก็กราบเรียนถามปัญหาต่างๆในเรื่องของธรรมะเผื่อญาติโยมทุกท่านด้วยปัญหามีอยู่ที่ว่าต่อจากวันนั้นที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนในเรื่องของนิเรียวดาปะด้วยและเรื่องของยศตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานเป็นเรื่องของจริงเรื่องจริงที่พูดในเรื่องของแม้กระทั่งประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยหรือพระเถรานุเถระต่างๆซึ่งเป็นอดีตการที่ผ่านมาแม้กระทั่งพระบาทแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นตำนานอยู่มาหลายพันปีครับอาจารย์ครับครับมานี่ขอเริ่มแรกคือในเรื่องของการที่ผมกับพูดไปนึกไปว่าอะไรที่เรียกว่าสมณะอะไรเรียกว่าสมณะครับผมต้องเอาที่วันมาฆบูชามาเป็นหลักนะครับผมวันมาฆบูชาว่าอะสมโนโหติปลังวิเหทยันโตการเบียดเบียนผู้เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อสองไง ข้อหนึ่งคือการ
การฆ่าคนฆ่านี่นะครับผมการฆ่าคนเนี่ยไม่ชื่อว่าผู้ฆ่าคนผู้ฆ่าคนเนี่ยผู้ฆ่าคนหรือผู้ฆ่าเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่เป็นสมณะเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าสมณะหมายถึงอะไรหรือแปลว่าอย่างไรอะไรเนี่ยนะก็หมายถึงผู้ที่สงบกายวาจาและใจหรือผู้ที่มีใจมีกายมีวาจามีใจสงบหรือสุจริตนะทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกกันว่านะกุศลธรรมนี่คือสมณะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยนะที่เป็นสุจริตนะเป็นสมณะที่อาจารย์พูดเดี๋ยวนี้ว่ามโนกรรมอะไรพวกนี้นะฮะครับผมอยากจะขอคุยด้วยว่าการฆ่าคนครับไม่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธประหัตประหารครับใช้วาจาเขาเรียกบูลลี่นะจ๊ะนะบูลลี่บูลลี่บูลลี่มีการฆ่ามีภาษาอังกฤษด้วยนี่ที่พวกที่มูลี่เขาน้อยใจเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะนะโอ้กับฆ่าตัวตายก็ยังมีนะเป็นมันยิ่งกว่าการฆ่าแบบใช้อาวุธนะใช้อาวุธทำให้เกิดซึมเศร้าแล้วก็ทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจเศร้าส้อยเสียใจตรอมใจตายตรอมใจตายซ้ำเติมเขาอย่างตรอมใจตายแบบนี้เหมือนสุนทรภู่ว่าไม่เท่าเหน็บให้เจ็บใจเจ็บอื่นหมื่นแสนอะไรน่ะผมลืมแล้วสุนทรภู่ผมลืมไปเยอะเลยสุนทรภู่บอกว่าเจ็บอื่นหมื่นแสนมันก็เนี่ยก็จะเข้าข่ายในนี้ว่าเหมือนกับว่าเราทุกวันเนี่ยจ้ะนะครับเราตั้งหน้าตั้งตาจะไปหาหมอบางคนมาจากต่างจังหวัดถึงจะมาโรงพยาบาลที่เชียงใหม่หมอไม่รับเย็บหน้าแตกใช้เวลาประมาณสักครึ่งค่อนวันกว่าจะได้เจอหมอ20นาทีหรือ5นาทีแค่นั้นเองแล้วรอยาอีกครึ่งวันอย่างเงี้ยฮะมันเป็นแบบนี้อ้าวเรื่องนี้ต้องพูดถึงประเทศอังกฤษบ้างครับผมผมโดนแล้วเมื่อปีที่แล้วนะจะเข้าโรงพยาบาลครับแค่สัมภาษณ์นะเขาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะโทรมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่วัดตอนนั้นผมพักอยู่ที่วัดมหาธาตุคิงส์บอมลีโทรมาสัมภาษณ์3ชั่วโมงแล้วครับโทรอยู่ที่วัดนะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องต้องขอพระมาแปลพระธรรมทูตท่านอาจารย์เจ้าอาวาสคิงบอมลีนะที่วัดมหาธาตุคิงบอมลีเนี่ยท่านอาจารย์พระมหาอภิชาติมาแปลมานั่งแปลเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ย3ชั่วโมงนะครับผมมีหลวงปู่บ๊อบมาช่วยด้วยหลวงปู่บ๊อบมาช่วยแปลโอ้แล้วเสร็จแล้วไปรอที่ทางวัดรถไปส่งเนาะทางวัดมหาธาตุรถไปส่งที่โรงพยาบาลไปนั่งรออีก9ชั่วโมง แค่รอตรวจนะรอหมอตรวจนะ6ชั่วโมงบวกไอ้ที่วัดเนี่ยบวกไอ้ที่วัด3ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมงแล้วก็พอๆกับเชียงใหม่นะจ๊ะครับท่านหลวงพ่อที่ขับรถไปส่งนะหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนลืมชื่อว่าอะไรนี่มาไปจากวัดส้มคุณหญิงส้มจีนที่กรุงเทพนะครับ
ลืมชื่อไปปิดปากอยู่นั่นเนี่ยหลวงพ่อก็จนทนไม่ไหวกลับก่อนอ่ะพากันเอารถกลับมาวัดก่อนเดี๋ยวผมไปรอที่วัดถ้าเสร็จยังไงก็โทรบอกจะเอารถมารับอย่างนี้นะผมก็สองคนกับท่านเจ้าอาวาสท่านอาจารย์พระมหาอภิชาติโตนะโอ้เวลาหมอถามหมอคุยก็ต้องให้อาจารย์เจ้าอาวาสเป็นผู้แปลเป็น โอ้ยลำบากเออมาเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องนี่นะมันช้าเพราะอย่างนี้ด้วยเสร็จเป็นไงครับที่ตี 1ครับมาตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะบ่าย 3 โมงอยู่วัดแล้ว3 ชั่วโมงนะสัมภาษณ์นั่นนะพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลโทรไปสัมภาษณ์ไปถึงตี 1ได้ยาครับโอ้โหพาราเซตามอล2 เม็ดครับพาราเซตามอลพาราเซตามอลสองเม็ดครับตั้งแต่ปี 63นะผมว่าได้ไปโรงพยาบาลปวดแข้งปวดขานี่นะได้พาราเซตามอล2 เม็ดครับตรวจอย่างดีครับตรวจนี่โอ้โหเจาะเลือดไปตรวจรอฟังผลเลือดก็2 ชั่วโมงครับรอฟังผลของการตรวจเลือดนะเจาะเลือดไปตรวจนี่แล้วก็หมอเข้าไปเรียกหมอเรียกเข้าไปก็สัมภาษณ์อีกเนี่ยหมอเรียกเข้าไปก็สัมภาษณ์อีกสัมภาษณ์ก็ใช้เวลานานถามนั่นถามนี่โอ้ก็ต้องหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านอาจารย์พระมหาพิชาเนี่ยไปนั่งแปลให้ พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง นะผลสุดท้ายตี 1ได้ยา2 เม็ดแล้วที่เหลือถ้ามันไม่หายก็ให้ไปซื้อเองเหมือนกันนะไปหาซื้อเพื่อพาราเซตามอลเองถ้าเป็นเมืองไทยนี่สังฆทานเยอะแยะนะอย่างนั้โอน้ยโอ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 ้ยนะอ้าวอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องจริงไม่อิงนิยายประสบมาด้วยตัวเองผมนี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลฮะตั้งแต่ปี 63ตั้งแต่ปี 63ครับก็พอดีมีโยมอยู่ที่โรงพยาบาลที่รู้จักกันได้โทรศัพท์ไปเอาอ้าวตอนนี้มีคุณโยมนี่นะครับแม่ชีโสเนียแม่ชีโทนโสเนียนะทูฟานีอะไรวะทูฟานีทูฟานีรามทูฟานีรามออกอ่านจะไม่ค่อยถูกแม่ชีแม่ชีแม่ชีโสเนียทูฟันนีรามโอ้สาธุบอกนมัสเตวันอ้าวพูดภาษาฮินดีได้ด้วยนมัสเตโอ้แม่ชีโสนิยะเนี่ยนะโสนีโสเนียโอ้สาธุเป็นท่านแรก เข้ามา ในรายการวันนี้แล้วก็คุณโยมสมศรีคุณโยมสมศรีฮอตฮอลล็อกฮอลล็อกคุณลมคุณโยมสมศรีฮอลล็อกนี่นะสาธุข้าท่านนะคุณโยมสมศรีมาวัดนะเนี่ยวัดพระสิงห์นี่บ่อยมาวัดพระสิงห์มาทำบุญสุนทานคุณยมจริงสุภานิกันสุภานิกันนะสุภานิกันสุภานิกันแม่ชีสัญญาเจ้าข้าเมื่อกี้อ่านเป็นสัญญานะ
โอ้สาธุอ่านเป็นซอนย่าขออภัยอ่านเป็นซอนย่าแม่ชีซอนย่าจริงสุภานิกันอันนี้ชื่อจริงเนาะสาธุสาธุเข้ามาตอนนี้ก็กำลังเริ่มขออภัยวันนี้เข้ารายการช้าเกือบจะหมดเวลาแล้วนี่บอกว่ากราบสาธุเจ้าข้าโยมสุภานิการนะไอ้เล่านี่มันอ่านแย่นะตัวอักษรโรมันเนี่ยสุภานิการนะมันอ่านได้หลายอย่างแล้วตัวเอตัวไอตัวอะไรต่างๆนี่นะฝรั่งนี่นะบางทีตัวไอออกเป็นอะก็มีนะเป็นตัวไอออกเป็นอะวันนั้นไปเจอเขาพูดว่าวลิตวลิตของคุณอยู่ไหนถามไปถามมาถามว่าเอ๊ะวลิตนี่มันอะไรเป็นว่าวินเลดวินเลดที่แปลว่าหมู่บ้านนะนะที่นี่เขาออกเป็นวลิตไม่ใช่ที่นี่ที่ไอแลนด์ที่ไอแลนด์เขาออกเป็นวลิตวินเลดออกวลิตมาดับลินนะออกดับแบรนด์อย่างเงี้ยดูแบรนด์ดูแบรนด์ ฟังมาฟังภาษาอังกฤษที่นี่โอ้โหมันหนึ่งฟังจไมะ่รคู้รัเบรื่องฮะผมจะถามเผื่อญาติโยมวันนี้ด้วยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยตอนแรกๆมาเนี่ยจำไม่ได้แล้วฮะเอาใหม่เลยฮะมีคนส่งมีโยมส่งมาให้ผมในเรื่องของเป็นบทความเป็นบทความน่าจะน่าคิดมากคุณสมชาตินวลอนันต์เป็นเซียนพระที่เล่นด้วยกันเล่นพระด้วยกันโอ้แสดงก็เป็นเซียนส่พงระบนัท่นคนวี่ามนะมาให้ผมมาจากต่างประเทศอาจารย์นะคุณโยมามมีบุอยญู่ถมมาแล้วคุณโยมบุญถมมาถวายพัตตาหารเพลบ่อยๆคุณโยมบุญถมเจริญศรีบอกน้อมกราบสาธุสาธุขน่อยมาจากทางฝั่งเจริญพรโยมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบอกสาธุสาธุขน่วอย่าเป็นบทความจากครับ Who is your deep brother father นี่เป็นบทความนะอาจารย์ฮะท้ายที่สุดคือต้องนั่งสมาธิเพื่อใจโยคะเพื่อร่างกายการเดินเพื่อหัวใจอาหารที่ดีเพื่อลำไส้ความคิดดีเพื่อจิตวิญญาณกรรมดีเพื่อพบเพื่อชาติเพื่อพบชาติโลกครับอาจารย์นะข้อที่หนึ่งนะอาจารย์นะเขาถามเขาพูดว่าในบทความนะครับแล้วเรามาสรุปกันทีหลังอาจารย์นะครับใครเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงของคุณอันนี้คือคำถามใครเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงของคุณเดี๋ยวเราต้หอรงืใหอ้พ่อแม่สามีภรรยาลูกเพื่อนไม่ใช่ใครสักคนโอ้นะสองคู่ชีวิตที่แท้จริงคือร่างกายของคุณร่างกายของเรานี่นะครับผมอ๋อนี่ต้องให้ท่านพระครูโกศลสุตวิธานตอบแล้วนี่ท่านพระครูโกศลมาแล้วนิมนต์ครับอาจารย์ครับหลวงพ่อครับท่านพระครูโกศลสุตวิธานวัดอาจารย์ถามวัไดด้ไพหมระฮะสิงห์วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ครับเชผียงมใหม่พระสิงห์เชียงถใหมา่มว่าพ่อแมส่าธสุามสีาภธรุรยคารับฮะลูกและเพื่อนเพื่อนไม่ใช่สักคนใครเป็นคู่ชีวิตนะฮะใครเป็นคู่ชีวิตนี่ก็คือเราต้องพูดถึงวิปัสสนาพูดถึงวิปัสสนาข้อแรกนะที่เราพิจารณากันทุกวันเนี่ยคือขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่มีประกอบด้วยนามกับรูปครับกน็าเหมมือนกกัับบว่ารูคปู่ชีวิตที่แท้จริงคือร่างกายของเรานะนจ๊ะะร่างกายนี่คือรูปครับครับผมและนามก็คือชีวิตนามคือชีวิตก็คือคู่ชีวิตเนี่ยชีวิตนี่เป็นนามนะครับชคีรับวิผตมนี่คือความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเป็นนามแล้วทีนี้รูปเนี่ยเป็นคู่กับนามนะในพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าข้อหนึ่งเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4 อย่างนี้เป็นนามเพราะฉะนั้นคู่เนี่ยคู่ที่ว่าคู่ชีวิตที่ว่าที่ถามเนี่ยใครเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือรูปคือร่างกายของเรานี้ในตัวของเราเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็น2 อย่างเท่านั้นคือรูปกับนามเพราะฉะนั้นคู่ของชีวิตนามนี่คือชีวิตนี่มันเป็นนามร่างกายของเรานี่เป็นรูป
นะอันนี้เป็นฝรั่งอาจารย์นะฝรั่งเขาถามมาฝรั่งเขาพูดแล้วฝรั่งไมเข่าพูดเขาเป็นบทความของฝรั่งนะบทความของฝรั่งนี่แสดงว่าเขดาีมากเลยฮะเขารเขู้าบดีอกว่เขาาข้อที่3นะจ๊ะครับครับครับเมื่อร่างกายของคุณไม่ตอบสนองก็ไม่มีใครอยู่กับไม่มีใครอยู่กับคุณเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองก็ไม่มีอยู่กับคุณก็หมายถึงว่าเหมือนตายนะก็หมเาหยมืถอึนงก็ตตายายเลอย่ะดิเหมือนก็ตายร่างกายนี้ดับร่างกายนี้ดับเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายดับกายนี้ดับก็ไม่มีใครอยู่กับเราได้ก็จะไปอยู่ได้ไงตายแล้วครับผมคุณยมพันนมเคานบเคารพรัฐนมัสการครับร้อนจังเลยประเทศไทยเหมือนกันนะโอ้โหแกอ้อนเลยครับสุดยอดเลยร้อนไหมที่เชียงใหม่ร้อนไหมอาบน้ำวันสามเที่ยวสี่เที่ยวอะไรอย่างครับโอ้อันนี้นี่จากอ่างทองครับคุณโยมพนมจากอ่างทองข้อที่สี่นะอาจารย์ครับครับคุณกับร่างกายของคุณอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตายคุณทำอะไรกับร่างกายของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองและมันจะมีผลย้อนกลับมาถึงตัวคุณเสมอแน่นอนแน่นอนสุดยอดสุดยอดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เขาได้มาจากการปฏิบัติหรือเขาน่ราู้จะมาเป็จนากแบกบารนั้นอ่อาานจหานรยั์งสือก็ไม่รู้นะครับผมก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเราก็ได้มานี่แหละธาตุทั้ง6 อย่างเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณทั้ง6 อย่างเนี่ยอากาศคือช่องว่างในตัวของเรานี่นะแล้ควรับก็ผมวิญญาณก็คือจิตของเราที่มาปฏิสนธิกับกัลละในก้อนเนื้อที่คุณพ่อคุณแม่ผสมกันระหว่างสเปิร์มมาโตชัวรังไข่สุกของคุณแม่นี่นะมาผสมกันเขาเรียกว่าเป็นอสุจินะมาผสมกันเป็นก้อนแล้วก็มีวิญญาณเข้ามามีวิญญาณหรือมีจิตเนี่ย จิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้จิตเนี่ยจิตกับวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันคือมันเข้ามาปฏิสนธิตัวนี้พอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นจิตเนี่ยมีจิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งละแล้วก็มีร่างกายที่เป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือร่างกายเนี่ยก็มี2 อย่างแค่นี้คือร่างกายกับจิตออกมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็พอคลอดออกมาก็ไปจนตายไปจนตายก็หมายถึงว่าร่างกายเนี่ยดับร่างกายนี้ดับก็จิตก็อยู่ไม่ได้จิตก็ต้องออกไปวิญญาณเนี่ยก็ต้องออกจากร่างกายไปนี่ก็คือที่คุณโยมฝรั่งเขาชื่ออะไรนะฝรั่งนี่ชื่ออะไรจำไม่ได้จ้ะครับอ๋อจำไอม่่าไดน้ไม่ถูกครับยกเนี่วย่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทผีู่้เป็ทนี่ธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นวิปัสสนานะอารมณ์ของวิปัสสนาข้อที่1เลยขันธ์5ครับผมคือมาถึงอีกข้อหนึ่งจากครับครับข้อที่5เอาข้อที่5ยิ่งดูแลยิ่งคุณดูแลร่างกายของคุณดีเท่าไหร่ร่างกายของคุณก็จะยิ่งดูแลคุณดีขึ้นเพียงนั้นแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้คือยังไงอาจารย์ครับก็สมมติคือว่าถ้าเราดูแลนะเราเนรี่่ยางดูกาแลยสุขภาพว่างั้นเถอะนะดูแลสุขภาพดูแลขไมอง่เราเนี่ยรไ่มาง่กายของเราเนี่ยให้อยู่ให้เป็นให้อยู่ในสุขภาพไม่ให้เป็นทุกขภาพไม่ให้ทุพพลภาพนะครับผมโดยที่ไม่เอาสิ่งเสพติดใส่เข้าไปในร่างกายครับทุกอย่างที่มันจะทําให้เรร่ีายงกว่ากายของเราเนี่ยวทิางกลยังวกิ็แล้วกกาัรนผทิาดงปทกางตินะครับนี่คือการดูตแลาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเราจะเอาอะไรเข้าใส่เข้าไปเราเอาสิ่งที่ดีเข้าใส่เราจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าใส่อย่างเช่นอาจารย์กับผมมานั่งสนทนากันแล้วเผื่อแผ่ญาติโยมก็ถ้าว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีคือธรรมะของพระพุทธเจ้าทคีร่ับเราจะต้องที่จะได้เอาใส่เข้าไปครับครับครับเราไม่เอาเราจะไม่เป็นทาสของอารมณ์เราจะไม่เอาคำสนส่อ
คำติชินนินทาชาวบ้านเข้ามาในหูในตัวของเราใช่ไหมฮะครับอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของข้อของที่ว่าเราต้องเสพในสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายของเราว่าเป็นการดูแลร่างกายของเราให้ดีเท่าที่นั้นครับเหมือนกันกับกินก็เหมือนกันที่บอกเมื่อกี้คุณกินอะไรคุณก็ทำอะไรคุณทำอะไรที่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ฟิตคุณจัดการกับความเครียดอย่างไรคุณให้การพักผ่อนแก่มันมากแค่ไหนครับทั้งหมดนี้เป็นตัวตัดสินว่าร่างกายของคุณจะตอบสนองอย่างไรจำไหมครับถูกต้องจำไหมฮะครับถูกต้องอันนี้เป็นข้อที่หกนะอาจารย์ครับข้อที่6โอ้ข้อที่7นะอาจารย์ครับครับจงจำไว้ว่าร่างกายของคุณเป็นที่อยู่ถาวรอย่างแห้งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ที่จะคุณจะอาศัยครับร่าง8ข้อพ่อ8ร่างกายของคุณคือทรัพย์สินหนี้สินซึ่งจะไม่มีใครมาร่วมแชร์ได้เลย มันต่างกันนะจ๊ะครับที่ว่าเนี่ยคือต่างในคือในความคิดและการกระทำจะได้ผมเคยพูดอาจารย์ว่าเหมือนกับขอนไม้ที่มีเห็ดถ้าขอนไม้ที่มีเห็ดก็คอยดูแลครับอ้าวถ้าไม่มีเห็ดขอนไม้ที่ไม่มีเห็ดก็ไปปล่อยเอาไปทิ้งไปขว้างเออไม่สนใจดูแลน่าจะเป็นเวรกรรมเนาะไม่ใช่มาพูดถึงนะฮะครับเปรียบเสมือนตอนเนี้ยที่เคยคุยกันไว้ว่ามีในไทยเนี่ยมีญาติโยมเยอะแยะเลยที่ว่าเอาลูกน่ะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งแม้กระทั่งปิตุฆาตยังมีเลยจังครับหือปิตุฆาตยังมีเลยครับปิตุฆาตมาตุฆาตปิตุฆาตครับปิตุฆาตมาตุฆาตนั่นก็2อย่างเลยยังมีเลยยังเป็นข่าวขาวยังมีอยู่ในคุกในตารางเยอะแยะเลยตอนนี้เข้าคุกเข้าตารางครับผมปิตุฆาตเพราะต้องการสมบัติของพ่อของแม่ต้องการสมบัติก็ได้เป็นขอนไม้ที่มีเหตุการณ์ครับครับครับมีเกินไปเป็นการไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาสุขภาพของตัวเองแม้ว่าทำกับคนอื่นมันก็จะเป็นผลสะท้อนย้อนเข้าสู่ตัวเองครับผมครับสุดยอดสุดยอดนิมนต์ข้อต่อไปครับเขาบอกว่าข้อ10จงมีร่างกายในสภาพที่ฟิตดูแลตัวคุณเองให้ฟิตเป็นภาษาอังกฤษนะให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงดูแลคุณเองเสมอแล้วก็ไปญาติและมิตรไม่ใช่สิ่งที่ต้องไม่ใช่สิ่งที่ถาวรต้องจับไว้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยร่างกายของคุณได้นอกจากตัวคุณเองถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้อาจารย์นะในตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถครับตนแลเป็นที่พึ่งของตนครับผมไม่มีใครไปกับเราได้สักคนครับเวลาเราตายมาเราตายก็ตายไปเขาคนเดียวครับไปเป็นร้อยเป็นพันไปส่งเราแค่เมนเผาศพกันนั่นเองโอ้ยากไปได้แค่ป่าช้าแค่ส่งได้แค่ป่าช้ากันนั่นเองมีแต่บุญเป็นสัจธรรมครับมีแต่บุญและบาปที่จะตามติดตัวเราไปครับผมในข้อเนี้ยในทั้งหมดอาจารย์ครับครับโยมเขาสรุปไว้ว่าควบคุมลมหายใจเพื่อปอดคือนั่งสมาธิเพื่อใจครับโยคะเพื่อร่างกายการเดินเพื่อหัวใจอาหารดีก็เพื่อลำไส้ความคิดที่ดีเพื่อจิตวิญญาณครับกรรมดีเพื่อภพชาติหน้าก็ภพชาติกันครับขอนิมนต์อาจารย์ขยายใจความในเรื่องของควบคุมลมหายใจเพื่อปอดเออครับอันนี้เราเรียกว่าอานาปานสติครับอันนี้ถูกใจแม่ชีที่
ที่มาเข้ามาเมื่อกี้นี่นะทำแม่ชีทำอยู่กับลมหายใจนี่ไหนละแม่ชีเมื่อกี้นี่เดี๋ยวก่อนหายอ๋อมันเลยขึ้นไปแล้วอยู่กับลมหายใจนะอานาปานสติอานาปานสตินะเนี่ยเป็นการเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายของเราได้ดีที่สุดนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกและที่สำคัญคืออย่าเอาลมที่เป็นพิษเข้าไปเช่นควันบุหรี่เช่นควันบุหรี่เป็นต้น พวกพวกยาว่าพวกฟินเฮโรอีนอะไรยาม้ายาบ้ายาไอซ์อะไรต่างๆพวกนี้นะอย่าเอาเข้าไปเด็ดขาดนี่คือรักษาปอดครับรักษาปอดแต่ระวังเรื่องโควิดระวังเรื่องโควิดอย่าให้โควิดเข้าไปมันเข้าไปปอดนะโควิดนี่มันเข้าไปปอดนะมันจะไปกินปอดต้องระวังเรื่องโควิดด้วยเมืองไทยยังปิดจมูกปิดหน้าปิดตากันอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีเป็นบางไปที่ชุมชนมีครับอาจารย์ฮะในที่ชุมชนไปที่ชุมชนมีครับต้องปิดนะระวังปอดระวังปอดเพื่อไม่ให้สารพิษสิ่งพิษมีพิษเข้าไปในปอดอยู่ในที่โล่งๆสูดลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าอานาปานสติในห้องต้องใช้เครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศครับถ้ามีก็ดีถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ต้องไปหาที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออก16ขั้นของอานาปานสติเนี่ยขั้นที่1กายขั้นที่2เวทนาขั้นที่3จิตขั้นที่4ธรรมะมันต้องให้ครบทั้ง4ขั้นนี่กำหนดลมหายใจเข้าออกที่โบราณเรากำหนดทำภาวนานี่อย่างวัดพระสิงห์นี่นะท่านพระครูสิงห์กิจวิเทศนี่จะนำทุกวันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราจะกำหนดลมหายใจกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกร้อยหนพันหนสามหนเจ็ดหนร้อยหนพันหนอย่างเงี้ยนะนี่คือส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของการรักษาจิตของการรักษาปอดของเรานะไม่ให้เป็นอันตรายไม่ให้เป็นพิษเหมือนกับที่โยมฝรั่งว่าเนี่ยอานาปานสตินี่ถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดตามที่คุณโยมเขาพูดเมื่อกี้ที่เขาปูม่านนะอาจารย์ถามอาจารย์เมื่อกี้นะครับครับก็จะกราบเรียนถามอาจารย์ว่าบาป7อย่างของเด็กๆและผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์ครับบาป7อย่างบาปทางบ้านที่ถามเมื่อกี้นะครับ2ห่างวัดตำหนิพระสงฆ์เพราะว่าขาดพระสงฆ์ทางวัดขาดสุรบายครับเด็กๆโตในห้องโตในรถโตในห้างไม่ใช่โตในห้องโตในห้างโตในห้างโตในห้างสรรพสินค้าครับผมเป็นจริงแบบนั้นนะจังครับครับจะไปโรงเรียนในกรุงเทพนะฮะออกจากบ้าน4:00 น.กว่าจะถึงโรงเรียนเก้าโมงประมาณ7-8 โมงบางที9 โมงนู่นหรือ9 โมงไปแวะห้างเสร็จไปแวะห้างก่อนใช่ไหมในรถนะอาจารย์ฮะต้องทานอาหารในรถนะอ๋ออันนี้อยู่ในรถเพราะว่ามันรถติดมันกว่าจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยมันสาย
เตรียมต้องแตเต่รีพยอมอาหารไปเริ่กมินจากกเัมืนองในนอกรก็ถต้องไปอยู่ที่ห้างพอออกจากแลโร้วงไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนหรือทางบ้านทางครอบครัวล่ะครับจะสอนให้เด็กชนะต้องชนะต้องได้เกรดที่ดีๆต้องมาจะให้เด็กชนะต้องเป็นเด็กที่ไม่ยอมแพ้ครับในเรื่องการศึกษาแต่ผลสรุปแล้วพอจบด็อกเตอร์มาหางานไม่ได้นะจ๊ะน่าคิดน่าคิดพอจบด็อกเตอร์มาหางานไม่ได้ทำไมถึงหางานไม่ได้พอจบด็อกเตอร์มาต้องการเงินเดือนเยอะโอ้ต้องการเงินเดือนเยอะไมต่ำทแหน่งสูงำไม่ทำงานต่ำไม่ทำงานเล็กๆน้อยน้อยไม่ทำงานเล็กๆน้อยๆมาทำงานต่ำเยอะแยะเลยนะอาจารย์นะปริญญาตกงานเนี่ยนะเยอะแยะปเลยริญญาตกงานปริญญาจะตั้งแต่ตรีโทเอกครับผมเป็นปัญหามากมายของประเทศไทยโอ้ครับบางคนลาออกจากราชการมาทำธุรกิจส่วนตัวขายไก่ปิ้งมั่งขายอะไรต่างๆเปิดร้านต่างๆทำได้เงินเดือนเยอะกว่าด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไปครับในต่างประเทศนี้ก็เหมือนกันครับในต่างประเทศนี่คือเนี่ยอาการอ่ะไม่คืออย่างเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ไอ้ที่ว่าควเาจมรอู้ดิท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นแหละครับผมบางครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์ฮะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโลกของวัตถุบางคนน่ะบูชาวัตถุมากเกินไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัตถุเนี่ยในเรื่องของระดับปริญญาเนี่ยก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแบบว่าที่ว่ามาเนี่ยนะมันต้องเขาเรียกว่าไม่เลือกงานหรืองานอย่างเดียวกันแต่ว่าอยู่ระดับต่ำครับผมเช่นระดับจบปริญญาเอกมาแต่ว่างานที่ทำนะมันเป็นระดับปริญญาโทเงินเดือนที่ได้ก็ได้ระดับปริญญาโทไม่มีประสบการณ์นะจ๊ะครับครับคืออย่างนี้ครับคือว่าจบนะจบสูงในสาขาเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาไม่รับระดับปริญญาเอกไงครับผมเขารับปริญญาโทอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าทำงานก่อนกลับมาหรือระหว่างทดลองงานก็ให้เงินเดือนระดับปริญญาโทก่อนให้กินเงินเดือนระดับปริญญาโทก่อนอย่างผมนี่นะครับอย่างผมนี่คุ้มเคยประสบการณ์มาแล้วจบปริญญาเอกแต่ว่าพอเข้าทำงานปุ๊บเนี่ยทางหน่วยงานที่ทำเนี่ยเขายังไม่เห็นเขาเรียกว่ายังไม่เห็นผลงานยังไม่เชื่อใจว่าเนี่ยควจาะมทสำไาด้มารถความรู้ความสามารถจะมีจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณวุฒิที่จบมาเนี่ยระดับปริญญาเอกเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเขาให้ผมเนี่ยกินเงินเดือนระดับปริญญาโทก่อนครับกินเงินเดือนระดับปริญญาโทก่อนทีนี้พอพิสูจน์ผลงานพอทำงานมาแล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยเห็นว่าพอได้พอกินเงินเดือนของปริญญาเอกได้นี่นะก็ครับผมให้ก็ให้จึงให้เงินเดือนปริญญาเอกอันนี้ผมเคยประสบมาด้วยตัวเองใช่ครับใช่ผคมรับอยผู่มทเีค่ยมประหาสบวิทกายราณ์ลมัยาคืออย่างมเนีห้ายจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเขายังไม่อนุมัติให้ทำงานระดับปริญญาเอกต้องให้ทำงานก่อนกินเงินเดือนปริญญาโทโอ้รู้สึกว่าจะเป็นครึ่งปีหรือเกือบปีอะนะครับผมครึ่งปีเกือบปีหรือปีกว่าเนี่ยหรือปีกว่าเนี่ยจึงเลื่อนให้เป็นระดับปริญญาเอก
แล้วก็เริ่มต้นเงินเดือนของปริญญาเอกกินเงินเดือนปริญญาโทอยู่หลายเดือนอันนี้กรณีหนึ่งแต่ในกครัรบผณมีที่หางานไม่ได้จริงๆเนี่ยนะงานอื่นที่มันระดับเดียวกันระดับปริญญาเอกเหมือนกันแต่หรือระดับต่ำลงมาระดับปริญญาโทนี่นะก็ต้องเอาครับก็ต้องเอาต้องทำไปก่อนหรือทำอย่างถาวรไปเลยก็มีเนี่ยยังมีอันนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังหน่อยจบปริญญาโทนะแต่ว่าพอเข้าทำงานจริงๆเนี่ยได้ทำงานระดับปริญญาตรีคือเป็นครูสอนเป็นครูสอนเนี่ยได้เงินเดือนระดับปริญญาตรีเพราะอะไรเพราะโรงเรียนที่นะเข้าไปสอนเนี่ยโรงเรียนที่เข้าไปสอนเนี่ยเขามันมันเป็นระดับปริญเขารับปริญญาตรีไม่รับปริญญาโทไม่รับปริญญาเอกเงินเดือนที่ให้ก็มันเป็นเงินเดือนของระดับปริญญาตรีก็ต้องทำนะเข้าไปทำทำเป็นครูเป็นอะไรสอนไปแล้วเงินเดือนมันขึ้นเองครับครับผเงิมนเดือนมันขึ้นเองตอนหลังมาเงินเดือนมันเกินปริญญาโทครับครับผมเงินเดือนขึ้นทุกปี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 เงินเดือนขึ้นเกินปริญญาโทอีกทั้งที่ว่าเกณฑ์ทำงานระดับปริญญาตรีนั่นแหละเป็นครูสครัอบนผมเป็นครูก็คือเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยที่วัดฝายหินนะอจาบจาปรรยิ์ญญาโทอย่างดร.กัมพสาลมใช่ไหมสามเณรน่าจะรู้จักนะท่านอาจารย์บุญชูรู้จักไหมเขาจำได้ไหมอาจจะจำได้ครับวัดฝายหินน่ะครัวบัดผฝมายหินน่ะตอนนี้เงินเดือนมากกว่าปริญญาโทเท่ากับปริญญาเอกนู่นเพราะว่าเงินเดือนขึ้นทุกปีแล้วก็ได้เบี้ยกันดารได้อะไรบ้างไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนู่นอำเภอสังขบุรีฮะอาจารย์จำดร.กัมพลได้ไหมฮะลูกศิษย์อาจารย์นะด็อกเตอร์อะไรนะกัมพลกำพลกัมพลกัมพลนะกำพลเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยอาจารย์ได้ครูด้วยพอนึกออกนึกเขาจบเขทีา่เดียวกับอาจารย์นะฮะจบที่เดียวกับอาจารย์พอมอเหมือนกันจบด็อกเตอร์อินเดียเหมือนกันจบด้วยอินเดียมาครับเป็นไงบ้างครับดร.กังวลตอนนี้อยู่อีสานนะอาจารย์อ๋อเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับ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 มันยังนึกหาใบหน้ายังไม่อคอกนตัวเล็กๆหมอนั้นล้านอาจารย์ครับครับครับตัวเล็กๆอย่าไปว่าหัวตัเขวเาล็สกิหมอนั้นล้าอย่นาไปว่าหัวเป็นเขลูากศิษย์อาจารย์ครูด้วยผมตีนผมมันสูงเป็นคนถ้าจำไม่ผิดเป็นคนผู้จะนรี่ีนี่หรนืีอ่เนี่วย่าลืมดูผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วว่าผู้มีกิเลสเข้ามากราบนมัสการครับหลวงพ่อเลยนะแล้วก็ลูกเนนมาแหมแล้วข้าวมาแล้วลูกเนนนะแหมแล้วไหว้ระวสังามานิดหน่อยเนี่ยรเะนี่วยังไหว้มานิดหน่อยยมผู้มีกิเลสบอกว่าไหว้สาลูกเนนว่ะเจริญพรไหว้สาลูกเนนคุณยมจริงนะสุภนิการนี่ก็ว่ากราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่าเจริญพรถ้าอาจารย์นะตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้นะฮะครับไม่เขาไม่ต้องการให้เด็กเรียนอย่างมีความสนุกหืมทำไมงั้นไม่ต้องการให้เด็กเรียนอย่างมีความสนุกต้องการให้เด็กชนะอย่างเดียวโอ้ให้ได้เกรดดีๆอย่างเดียวให้เกรดดีให้ชนะความจริงแล้วเรียนให้มันจบมาทำวิชามัทนำอาชีพอะไรก็ได้มันถ้าจะว่าไปเนี่ยความจริงมันก็ถูกนะมันก็ถูกแต่ว่ามันจะผิดธรรมชาติก็ผิดธรรมชาติเด็กมีคนที่วิจารณ์มีคนที่แนะนํามาเยอะเหมือนกันในเรื่องนี้ว่าไมต่้องตามไมต่้องตามใจนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องตคารัมบผใจมเด็กที่จะเรียนเนี่ยเขาชอบเรียนอะไรนะแล้วต้องตามใจเขาเขาจะไปทางทหารเขาจะไปทางหมอเขาจะไปทางพยาบาลเขาจะไปอะไรเนี่ยต้องตามใจเขาไม่ใช่ไปบังคับเขานะบางนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วอย่างที่สองเวลาที่เรียนเนี่ยอย่าไปยัดเยียดนะอย่าไปยัดเยียดความเครียดความเครียดให้เขาคืออยากจะให้มันก็เป็นความหวังดีนั่นแหละแต่ว่าอยากจะให้เขาเนี่ยได้เกรดดีเกรดสูงอย่างเงี้ยแล้วก็
บังคับให้ทเขำาไม่ต้ไอดง้ทําอย่างนั้นทําอย่ทางนำี้ไมอ่ะไรได้เงเีห้มยือนพ่อไม่พ่อดีเนี่ยฮะครับต้องให้เก่งเหมือนคนแม่พ่อเป็นครูต้องให้เก่งเป็นครูเหมือนพ่อเงี้ยเดี๋ยวนี่ผู้มีกิเลสบอกว่าการเรียนในไทยนั้นมากกว่าประเทศอื่นๆหมายความว่าไงใช่ครับนะใช่ครับการเรียนในไทยนั้นมากกว่าประเทศอื่นเด็กๆต้องมีกระเป๋าลาดใส่หนังสือนะอาจารย์ฮะอย่างนั้นน่ะแบกไม่ไหวนะอาจารย์ฮะโอ้มันเรียนมากเกินไปเรียนมากเกินไปนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยโดยเฉพาะสามเณรเรานี่เรียนวิชาการทางโลกไม่พอนะทางธรรมอีกทางพระพุทธศาสนาอีกบาลีอีกนักธรรมอีกอะไรโอ้โหครับมันเยอะมันเยอะมันเยอะแบจกนไม่ไหวแบฮะกไม่ไหวรับไม่ไหวน่าสงสารสามเณรเรามากเนี่ยฮะทมีั่มัเนทียบกับเด็กๆที่เรียนข้างนอกเนี่ยระดับมัธยมด้วยกันเขาเรียนสมมติว่าสักหนังสือสัก10 เล่มนี่นะทองสามเณรต้อง20นะครับผมเนี่ยตัวใชย่กตัฮวะอย่างนะอันนี้เนี่ยผู้มีกิเลสบอกว่าโอ้โหมันเรียนมากเกินไปว่างั้นเนี่ยเรียนมาคกรับกว่ผามประเทศอื่นเรียนก็ไม่ไบด้อกก็วไ่มา่ได้เอามาใช้เนระีอายจนารย์ครับยังไงก็ไม่จบหรอกเรื่องนะเรียนยังไงก็ไม่จบเราว่าครับผมยังไงก็ไม่จบเอาจบแล้วก็ยังเอามาใช้อะไรไม่ได้เลยเอ้าไม่ใช่อะไรไม่ได้ครับด็อกเตอร์มาขุดดินได้ไหมทำจริงขุดได้แต่ว่ามันเสียศักดิ์ศรีนั่นแหละเห็นไหมนี่คืออีโก้สูงเกินไปอีนะโกอา้จารย์สนูะงอีโก้สูงนะอืมอีโก้สูงเกินไปเรียนจบสูงอีโก้สูงเนี่ยอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันต้คองรับผปรมับมันต้องปรับมันต้องไปตามสถานการณ์เรียนจบสูงก็ตามแล้วเดี๋ยวเงินเดือนมันจะขึ้นมาทีหลังเองเงินเดือนมันจะขึ้นมาทีหลังเองก็ทํางานแล้วจบปริญญาโทถ้าทํางานระดับปริญญาตรีเห็นไหมแล้วก็ครับผมเงินเดือนก็ขึ้นมามันก็เกินปริญญาโทอืมผมเห็นอย่างเงี้ยนะอาจารย์อ่ะผมดีใจกับชนชาวเขาชนเผ่าต่างๆนะฮะอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูปัญญาสังฆการอาจารย์นะวสุดาทรงให้ทรงเสียให้เรียนและทางวัดโสดาเนี่ยทรงให้เรียนจบด็อกเตอร์ยังมีนะอาจารย์อ่ะครับมีครับมีครับเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูมีนะอาจารมย์านะเยอะเยอะครับเยอะครับเยอะเลยนไปะเปผ็มนเห็นนักการเมืองไปเป็นนักการเมืองก็เยอะตอนผมเห็นลงเฟซอยู่วเยัอดะศแรยีะเวลัยดศรีโสดานี่โรงเรียนพุทธชินวงศ์นี่สุดยอดครับอืมเนี่ยอาจารย์ฮะผมว่ามันอยู่ที่เดี๋ยวนี้มันบูมหรือมันกึกก้องมากคือสื่อมวลชนเสนอข่าวต่างๆโบราณอย่างเชียงใหม่ก็ภาษาภาษิตโบราณว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีลงเสียเงินเนี่ยอืมผู้มีกิเลสว่ามันเป็นการหลอกมันเป็นการหลอกใครเดี๋ยวมันเป็นการหลอกใครกันและกันหลอกลวงนะมันเป็นการหลอกลวงกันและกันเหมือนกันไอ้พูดถึงเรื่องการศึกษาที่ว่าเมื่อกี้น่ะครับผมการศึกษาทีก่็ว่าให้เรียนคมืากอเรียนให้เเรปีลยี่นยนใหหนมั่กเรีมยนามากเรียเนรื่อยสๆเูลยงนะอาจารย์ฮะฮะเรียนใหม่มาเรื่อยๆนะฮะครับเปลี่ยนระบบการสอนการเรียนมาเรื่อยอืมๆจนครูบางครั้งครูตามไม่ทันเด็กมันจะตามทันอาจารย์วะสมัยผมเรียนหนังสือนะอาจารย์ฮะกศน.หนังสือมีประมาณ100 หน้าภาษาอังกฤษนะฮะครับประมาณ100 หน้าเรียนยังไม่ถึง20 หน้าแล้วเจาะสอบแล้วจบแล้วอาจารย์นะไม่ทันจบพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมเมื่อวานนี้ได้ข่าวท่านอาจารย์ธวัชชัยท่านอ้ํานี่นะชัยโสภาเล่าให้ฟังว่ามีนักเรียนจีนคนหนึ่งจบปริญญาเอก
ตอนอายุ17ครับครับผมเรียนเก่งมากจะแต่ถูกพ่อแม่เนี่ยบังคับตอนทำตอนจะทำปริญญาเอกเนี่ยอยากจะไปเรียนต่างประเทศสอบได้ด้วยแล้วทีนี้แม่พ่อแม่ไม่ให้ไปรู้สึกอยากจะไปเยอรมันได้เดือนเยอรมันหรืออย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลยต้องเรียนในประเทศจีนพอเนี่ยเก่งมากเลยอายุ17จบปริญญาเอกแล้วแต่ตอนนี้เป็นไงไม่ทำงานไม่พอใจพ่อแม่ที่บังคับเรียนจบแล้วก็ตอนนี้อยู่เฉยๆอยู่ธรรมดาพ่อแม่ต้องไปเช่าคอนโดให้อยู่เดือนละ50,000 หยวนไม่เดียวคิดเป็นเงินไทย50,000 บาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะน้อยใจเสียใจที่พ่อแม่ไม่ตามใจตัวเองไม่ให้ไม่ให้ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ไม่จะทำอะไรก็ให้อยู่ในคอนโทรลของพ่อแม่ตลอดเวลาก็เลยเสียอกเสียใจน้อยใจเป็นโรคซึมเศร้านะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ยอมทำการทำงานอะไรตอนนี้อยู่เฉยๆอยู่ธรรมดาไม่ทำอะไรครับทั้งๆที่ว่ามีความรู้ดีมีความเก่งกล้าสามารถแต่มันเนี่ยมันเสียที่ว่าอยู่ในความพ่อแม่คอยบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เสรีภาพนะไม่ให้เสรีภาพแก่ลูกนะอันนี้ก็เขาลงข่าวมาเมื่อวานเนผี่มยได้อ่านอยู่ฮะอาจารย์ได้อ่านอยู่ใช่ไหมเออนี่แหละนี่คแรหัลบะผมนี่แหละเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้อาจารย์อ่ะในเนี่ยผมได้คุยในทางวิทยุอาจารย์อ่ะครับตั้งแต่ปี2546และที่ผมเรียนถามอาจารย์มาเนี่ยฮะ4-5-6 ข้อเนี่ยยังข้อที่6เลยมันเข้าทำนองที่ว่าตอนจากปี46จนถึงวันนี้ก็ยังเป็นการว่าเป็นการศึกษารังแกเด็กการศึกเษอาาแรตั่งเด็กเรียนเก่งการศึกษาเด็กรังแกเด็กมันๆมันไม่รังแกได้ยังไงอาจารย์ว่าตอนนี้จากหนังสือ5 เล่ม10 เล่มตอนนี้ต้องเอากระเป๋าลากกระเป๋ามีล้อลากกระไเปป๋ามีงาลน้อนะลากหนังสือไปเรียนครับผมแบกไม่ไหวใส่เป้ไม่ไหวอ่ะผู้มีกิเลสบอกว่าถ้าเป็นผลถ้าเป็นผสมถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอะไรจบระหว่างให้พ่อแม่เลยให้เป็นอุทาหรณ์ของโลกถ้าเป็นผมก็ไม่ทำไมอ่านยังมันยังตัวหนังสือมันเป็นผมเป็นของคนละออกจากเป็นลูกมั้งนี่เดี๋ยวนี้คุณโยมซูบัวจันสาธุค่าว่าไงนะคุณโยมซูบัวจันจากนี่เป็นอักษรโรมันน่าจะจากในประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยยังอ่านไม่ถูกถ้าผมเป็นน่าจะพิมพ์ผิดอะไรร่างให้พ่อแม่เลยให้เป็นอุทาหรณ์ของโลกสุบรแส่างดงว่าไม่เขม้าีใจกิไหเมลคสรับฮะแสดงว่าผู้มีกิเลสลาออกจากการเป็นลูกอาจารย์นะใช่ไหมฮะไม่ได้ลาครับตอนนี้ไปออกไปเลี้ยงพ่อแม่ครับไปเลี้ยงแม่ไม่พูดถึงว่าถ้าพูดทำนองนี้อ่ะถ้าพ่อแม่บังคับแบบนี้ฮะอ๋อหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่บังคับไม่เนี้ยก็ยื่นใบลาออกเลยฮะ ยังครับยื่นใบลาข้อออกหนึ่งฮะอ่ออีกข้อหนึ่งเดี๋ยว6 นาทีฮะครับเพราะว่าเขียมนันจเป็ดนหมายเขียนจดหมายลาตายไว้แล้วกระโดดลงจากนีต่ึไกงกระโดดลงจากอย่างตึผกมสวู่างสูงอย่างผมว่างเลยใช่ไหมใช่ไหมอย่างผมว่าผู้เลยมใีช่ไกหมิเลสผู้มีกิเลสบอกว่าเขียนจดหมายลาตายไว้แล้วกระโดดลงจากตึกสูงสูงเหมือนกันนี่ไงลาออกเลยไม่ได้เป็นอัตตวินิบาตเป็นอัตตวินิครบับาตผเปม็นกรรมหนัก
เป็นชาวกรรมน่ะแลก้าวรก็ฆ่าตัวตายเป็นอัตตวินิบาตเป็นอนันตริยกรรมในที่ผมบอกเมื่อกี้บาป7อย่างของตอนนี้นะครับครับในข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับที่เราสรรหากันผู้ใหญ่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราด้วยอนุญาตให้สถานหนึ่งลมมากเกินไปจ้ะเนี่ยมันเป็นบาปข้อที่7นะจ๊ะทางการเรียนก็หนักแล้วก็มีอบายมุขมากเกิสนถไปานหนึ่งคาสมิาโกนเกิเตน็มไปบ้านจเต้ะ็มเมืองเดี๋ยวครับตอนนี้มีคุณโยมคุณโยมพันโยมพันธาโยมพันธายกมือสาธุมาแล้วครับสาธจุะจสำาเนินธุก่สอนาธุจำเนินก่อนโมทนาโมทนาโมทนากับคุณจโยำมมาพันคนเราเดินไปยังบาปข้อ 7ข้อที่ผมข้อทีพู่เดจ็ดเดี๋ยวนี้ขน้อะที่เจ็ดว่าใหม่สิครับข้อที่เจ็ดอะไรนะข้อที่7มีสถานเริงรมย์มากเกิมนไปีสถานเริงรมย์มากเกินไปครับอันนี้ก็รวมไปถึงอบายมุขด้วยนะจานะก็ถูกครับสถานเริงรมย์ต่างๆก็เป็นอบายมุขหมดเลยครับมันมาครับมาไม่กระทั่งบาในโทรศัพท์นะจำนะไม่จะเป็นสถานเริงรมย์ไม่จะเป็นอบายมุขต่างๆเข้ามาในทางโทรศัพท์เลยนะเข้ามาในทางโทรศัพท์นี่ก็เยอะจากเกมอะเกมเข้ามาเกเยมอะออนไลน์ต่างแๆลเก้วมอะไรต่างๆเยอะแเยรื่ะองเลยฮเะกมเรื่องกามนุ่งน้อยห่มน้อยเต้นรำอะไรกันเยอะแยะครับผมเข้ามาใน YouTube ใน TikTok โเดนี่ยยเฉมันพากะ็เปเ็กนดมาบอะสจอ้งะคมนะพวกริวพวกอะไรพวกเนี้ยนะ TikTok TikTok เนี่ยนะรัฐบาลปราบไม่หมดอะไรเนี่ยครับปราบไม่หมดเป็นสิ่งเริงรมย์มากเกินไปถูกต้องถูกต้ยอัง่วยุผู้เดม็ีกกิติเดลเสกมเยอะมากนี่ฟังผู้มีกิเลสบอกว่าชีวิตของคนเราต้องเลือกเอาเองหมายถึงการกระทำคือการเลือกทางที่จะไปเองคือมันมีมากก็ตามนะอบายมุขมีมากสิ่งเริงรมย์มีมากแต่ว่าเราต้องเลือกว่ามันเราจะเอาหรือไม่เอาจะเข้าผสใชม่หรือเข้าไม่ก็เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์นคะรับก็ต้คองืออย่างนัเ้ดน็กครับนี่ถูกต้องถูกเดต้็อกงเด็กเรายังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างนยัั้นงควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างนั้นต้องทชอบแต่ความำนี่สนุกครับต้องทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานเพื่อควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในสมาธิคณิกะสมาธิอะไกร็ยฮังะดีนะอุปจาฟัรงอย่สางนีม้นาะธิศีอลัปสมนาาธิสปัญมญาาธิเลยก็นะยิ่งยอดเยี่ยมเพราะนั้นก็จะสามารถในการที่จะควบคุมจิตใจของเราได้หลังจากออกสมาธิมาแล้วเนี่ยนะก็ควบคุมจิตใจตัวเองได้โดยเฉพาะทำสมาธิให้จิตสงบแบบวิปัสสนาคือสงบกายวาจจาากกิเลใจสทั้งหลายกามคุณทั้งหลายกามราคะทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่พวกนี้ให้ออกจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จะเรียกว่าการทําสมาธิแบบวิปัสสนานะทําแบครบับวผิมปัสสนาแบบสมถะนี้ก็จะควบคุมจิตใจของเราเนี่ยให้สงบทําอานาปานสติก็ได้ทําพุทโธก็ได้พุทธานุสติก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นเป็นทางออกที่ดีเนี่ยเป็นทางออกที่ดีในการที่จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆไปในอะไรที่ว่าเมื่อกี้ในข้อเจ็ดอ่ะในข้อเจ็ดที่ว่ามีสถานเริงรมย์สถานลมอะไรมากเกินไปเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมใจเราได้อีกทีหนึ่งถ้าเราไม่ใจของเราไม่ไปฝักใฝ่ไม่ไปติดนะอย่างเด็กๆเนี่ยเรื่องเกมเนี่ยเรื่องเกมนี่มีปัญหาสําหรับเด็กๆมากตอนเนี้ยนะเข้ามาทําให้เด็กเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาในติดเกมไม่เรียนหนังสือเรียนหนังสือก็เรียนนบ้อายงทีตอนนี้นะจังอ่ะเด็กๆพวกเนี้ยเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่ครับเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่เป็นแบบนั้นจริงๆอาจารย์ขออาจารย์สรุปแล้ว1 นาทีอาจารย์ครับ1 นาทีก็สรุปว่านะเราต้องรักษาจิตใจของเราควบคุมจิตใจของเราโดยการนึกถึงว่าเนี่ยมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะถ้าว่า
ใจเราเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าถ้าหากว่าจิตใจของเราเนี่ยถูกประทุษร้ายนะใจไม่ดีใจไม่ดีนะครับตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหาโตประดังความทุกข์ก็จะติดตามเรานะเหมือนกับล้อรถเนี่ยนะเหมือนกับวงกงล้อเนี่ยนะวิ่งไปตามรอยเท้าวัวอันนี้มาถึงเกวียนบ้านเราทีนี้ในกรณีที่ว่าถ้าวัดใจเราดีเนี่ยถ้าเราทําสมาธิภาวนาทําจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสทําจิตใจให้เรามีสมาธิมั่นคงไม่โดยเฉพาะมีสมาธิแบบวิปัสสนานะคือสงบจากกิเลสทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะกามคุณเนี่ยกามตัณหาเนี่ยนะมาไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในเรื่องของกามในเรื่องของสถานเริงรมอะไรต่างๆนะมีผลมันมีไปแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปเข้าไปติดหรืออาจจะเฉียดไปบ้างก็ไม่ไปติดไม่ไปมัวเมาเกมอะไรที่มันมีมาในมือถือในโทรศัพท์เนี่ยแต่เราก็ไม่เล่นมันเนี่ยเล่นก็เล่นนิดๆหน่อยๆเล่นเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามควบคุมจิตใจของเราเนี่ยก็จะสามารถไม่ให้เสื่อมเสียไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไปเหมือนกับอย่างผู้มีกิเลสว่าเนี่ยไอ้เราเลือกเอาเองว่าไอ้ไหนดีไอ้ไหนไม่ดีเราไอ้ดีก็เราก็เอาไอ้ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดเองได้หมายถึงการกระทําทุกอย่างคือการเลือกนะแต่การกระทำทุกอย่างของเราเนี่ยมันจะเป็นไปในข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถเลือกเองได้ว่าเราจะเป็นยังไงอย่างนักเรียนเด็กๆนักเรียนเนี่ยที่จะเรียนเก่งเรียนดีเนี่ยก็เลือกตามใจของเราว่าไอ้ที่ที่ไม่ดีอย่าไปเอาอย่าไปรุ่งหลงมัวเมาอย่างนี้เป็นต้นก็สรุปแล้วว่าทำใจของเราเนี่ยนะเพราะใจเราเนี่ยมันเป็นใหญ่มันเป็นหัวหน้ามันทุกอย่างมันจะสำเร็จด้วยใจเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำควบคุมโดยการทำสมาธิภาวนาทำอานาปานสติบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่นะหลักการมีตั้งเยอะแยะ40อย่างเนี่ยสมถกรรมฐานวิปัสสนานี่73อย่างนี่เลือกเอาแล้วก็ปฏิบัติไปทำให้สามารถควบคุมจิตใจเราได้ขออาจารย์โอ้ยพรให้โอ้ยให้พรหน่อยครับครับให้พรกับเจ้าโยมครับครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการแล้วก็ขอบคุณสามเณรที่นำความรู้ต่างๆมาให้เราทั้งหลายได้รับฟังกันได้คิดได้พิจารณากันถึงแง่มุมต่างๆแล้วก็ขอบใจในผู้มีกิเลสด้วยเป็นต้นนะที่แสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมมโนรสปณิธานทุกท่านเทอญสาธุ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 ขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะฉันเพลแล้วแบตเตอรี่พลังงานต่ำพอดีเลยสมณเณรออกไปพอดีเลยพระพุทธเจ้าเตือนว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ต้องห่วงคนอื่นห่วงตัวเองที่ยังไม่หลุดพ้นนี่ของหลวงปู่สิมพุทธาจาโลหลวงปู่สิมนี่อยู่เชียงใหม่นะที่ถ้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถ้ำเชียงดาวโอ้ตัวอันนี้อ่านไม่ชัดขออภัยรูปกายใจนามนี่นะมันตายได้ทุกเวลามันตายได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเออนะตายได้ทุกเวลาทุกลมหายใจแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดอ
ธุสาธุวันนี้ก็ทั้งทุกๆท่านที่เข้ามาเนี่ยก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านมีอะไรผิดพลาดถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วย มีหลายเรื่องหลายเราสรุปไม่ได้เลยวันนี้สรุปไม่ได้เลยมึงโหเยอะเหลือเกินวันนี้แล้วเรื่องที่ค้างไว้ปัญหาของผู้มีกิเลสที่สามเณรตอบไม่หมดไปผ่านไปค้างไว้เมื่อวานก็เอาไว้ในวันต่อไปเอาไว้ในวันต่อไปเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใจภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร